ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอวันนี้ครับมาสีสันสดใสต้อนรับวันอาทิตย์ครับอาทิตย์สีแดงกับสีแบบว่าลวดลายสุขสันต์น่ารักน่ารักไงนะวันนี้พบกับต้นนะครับทันค่ะOkay. ช่องทางการรับชมเหมือนเดิมนะครับทาง Facebook dali.com ทาง YouTube dali official ครับจ้าแน่นอนว่าทานมันบอกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งทีมาพบกับรายการ Dali บันเทิง Weekend ใช่ไหมเราก็จะมีสกู๊ปดีๆเสิร์ฟถึงมือคนเลยนะแต่ว่าแฟนๆนะครับที่อยากให้เราไปสัมภาษณ์ใครอยากรู้ข่าวดาราคนไหนนะครับก็สามารถส่งคอมเมนต์กันมาได้นะครับเราก็จะไปจ่อไมค์ให้ถึงมือเลยครับเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะที่ฉันจะขอเอาใจหนุ่มๆกันสักหน่อยวันนี้มีเรื่องราวของสาวสวยสุดน่ารักร่างเล็กคนเน้นะคะน้องจามี่ปานิชดาก็คือน้องเขาโดดมารับเล่นซิทคอมที่สำคัญเป็นซิทคอมคอมเมดี้เรื่องแรกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะจะมีปณิชดาค่ะค่ะก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกเนาะของทางเทโลค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็เป็นซิทคอมเรื่องแรกเพราะว่าเราไม่เคยเล่นละครซิทคอมที่แบบตลกหรือว่าแบบว่าต้องตบมุกอะไรอย่างงี้มาก่อนเลยค่ะคือในเรื่องเนี่ยเรารับบทเป็นน้อยก็จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในซอยแล้วก็พระเอกก็คือพี่บอมนะคะก็คือเขาเข้ามาสร้างคล้ายๆอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นในซอยนั้นค่ะต้องทำเยอะค่ะเพราะว่ารุ่นใหญ่ๆที่เล่นด้วยเนี่ยก็คือเขาก็แบบเป็นกันมาหมดแล้วคือตบมุกได้ปูมุกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยมันไม่ต้องถึงขั้นว่าเฮ้ยเราต้องไปตลกเลยไปแบบใส่มุกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือแบบเล่นเป็นตัวละครตัวนั้นก็มีพี่บอมที่เคยร่วมงานไปแล้วแต่ว่าก็มีพี่คนอื่นที่พี่ตีนวอย่างเงี้ยไม่เคยร่วมงานแต่ว่าทุกคนก็เป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากค่ะแต่ว่ามันน่าจะอยู่ที่แบบว่าคาแรคเตอร์ของน้อยมากกว่าที่แบบว่าคนอยากเห็นมุมเราที่แบบเป็นตัวเองอ่ะคือส่วนใหญ่คนจะเห็นเราในมุมที่แบบเรียบร้อยร้องไห้อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้คือแบบกัดมากัดกลับอะไรเงี้ยค่ะก็พี่บอมเขาเคยพูดไว้ว่าเนี่ยตั้งแต่จบทางสัมภาษณ์ว่าอยากร่วมงานกับจัมมี่ครั้งนึงอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็นี่ไงสมพรปากเลยก็ดีใจเพราะว่าเราก็สนิทกันมากแล้วพี่บอมก็แบบดูแลเราดีคือวันเนี้ยก็แบบจับผมให้น้องดูหน้าให้น้องตลอดเวลาจนแบบพี่พอแล้วเกรงใจก็โอเคนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาก็มีจิ้นเรากับพี่บอมอยู่แล้วในเรื่องก่อนหน้านี้พอเขารู้ว่าเราได้เล่นกับพี่บอมอีกเนี่ยเขาก็แบบอุ้ยดีใจจังเลยแบบว่าได้กลับมาเล่นกันจะได้แบบว่าจิ้นต่อก็ดีใจค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทางเทโลเนาะแล้วแบบเขาเป็นทีมใหญ่ที่เราก็รู้สึกเก่งๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าพี่ๆทุกคนน่ารักแบบว่าให้การต้อนรับเราดีมากคือแบบดูแลเราเป็นอย่างดีก็แบบไอ้โล่งอกไปแล้วหนึ่งเปล่าช่วงนี้งานเยอะอีกเรื่องนึงก็เพิ่งเปิดกล้องไปจากไลน์นักกีฬาใช่ค่ะก็เป็นอีกคิวนึงเพิ่งเปิดกล้องไปเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้บวงสรวงค่ะก็บู๊เพราะว่าก่อนหน้านี้คือก็อาจจะมีแบบว่าเอ้ยเราไม่ได้รับบู๊แต่ว่าอ่ะเราก็ลองมาทำดูลองเล่นดูก็อยากแบบว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเอ้ยเราทำได้นะเราไม่อยากจำกัดตัวเองแค่ว่าเฮ้ยเราจะเล่นร้องไห้อย่างเดียวเราจะเรียบร้อยอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบไปทุกทางให้ได้ก็คือเริ่มจากแบบว่าไปเล่นมวยก่อนแบบว่าไปออกกำลังกายให้เราดูแข็งแรงก่อนเพราะว่าเราตัวเล็กใช่ป่ะเวลาแบบไปเล่นบู๊อย่างเงี้ยใครจะเชื่อไปต่อยใครได้อ่ะมันก็แบบไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องแบบไปฝึกก่อนใช่ค่ะก็เริ่มแบบออกกำลังกายเริ่มคือจากที่แบบไม่ออกกำลังกายเลยก็ต้องแบบว่ามีไปชกมวยบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบว่าไปซ้อมท่าได้ไปเวิร์กช็อปของพี่เบนใช่ไหมว่าพี่เบนน่ารักมากคือเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกแต่ว่าเหมือนไม่ได้ร่วมงานกันครั้งแรกคือเข้าขากันได้ดีแล้วก็พูดคุยกันได้แบบเอ้ยลงตัวค่ะก็คือมีโรคจิตคือเขาตามเรามาแบบ 4-5 ปีแล้วแล้วก็คือชอบเอาแชทส่งให้คนอื่นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าอยากให้เราเสียหายแล้วก็ส่งไปหาผู้ใหญ่หลายท่านทางช่อง7นะส่งเป็นแชทไปแล้วก็เราก็ได้ทำการแบบแจ้งความเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการตามตัวแต่ซึ่งว่ามันอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามิจฉาชีพคนนี้เขาไม่ได้ใช้เน็ตของไทยเนาะเป็นเน็ตต่างประเทศก็เลยตามตัวค่อนข้างยากนิดนึงค่ะแต่ว่าก็แบบอยากจะฝากบอกทุกคนว่าเฮ้ยถ้ามันมีแชทอะไรที่แบบมีคนส่งไปปลอมๆเลยอย่างเงี้ยก็แบบว่าอยากให้ระวังเพราะว่า
คือมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแล้วเราโดนเราแบบเสียหายแล้วเขาบอกว่าเขาจะเลิกตามตัวเราหลังจากที่เราส่งรูปของลับของเราไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบคุณโรคจิตมากเลิกตามเราเถอะค่ะเออ4-5 ปีแล้วยังไม่รู้ตัวแต่คือพยายามตามอยู่จะตามจุดพิกัดเพราะว่าถ้าเราโทรเข้าเขาเขารับโทรศัพท์อย่างเงี้ยคือเราก็จะจับจุดเขาได้แต่ว่ามันไม่รับโทรศัพท์รับผลกระทบยังไงบ้างก็มีคนมาถามแหละว่าคือเขาลงเหมือนประมาณว่าเราโพสรูปเราแบบว่าเนี่ยขายตัวให้แบบเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกคนนู้นคนนี้คือบอกไปทั่วเลยคือคนก็มาถามว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีภาพอย่างเงี้ยมานะแจมเพราะแบบมีเลขบัญชีเราซึ่งมันไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราขายของเนาะใครจะเอาเลขบัญชีเราไปแบบลงก็ได้อะซึ่งเขาทำแล้วเราแบบคือโมโหอะแต่ก็ใจนึงตอนแรกเราก็เออเราอยากจะปล่อยไปแต่ว่ามัน 4-5 ปีแล้วคุณตามเราไม่หยุดเลยอะเออหยุดเถอะค่ะคือยังตามอยู่ตามอยู่ก็ยังค่อยๆสร้าง Facebook กับ IG ขึ้นมาใหม่เพื่อมาขู่เราว่าฉันจะประจานเฮ้ยบทประจานอะไรอะคุณไม่ได้มีอะไรเลยอะเออหยุดเดี๋ยวนี้เออเพราะว่าแบบคือทำเพื่ออะไรอ่ะจะสร้างความเสียหายเพื่ออะไรอ่ะคือคุณไม่ได้อยู่แล้วอ่ะคือคุณมาขอรูปลับเราแล้วคิดว่าเราจะถ่ายรูปให้หรอคือแบบยิ่งเราถ่ายรูปให้ปุ๊บก็เป็นหลักฐานป่ะคือแบบสติค่ะสติก็ฝากบอกคนที่แบบอาจจะโดนส่งข้อความไปด้วยนะคะว่าคือตอนนี้จะมาโดนมิจฉาชีพหรือว่าโดนโรคจิตเนี่ยตามอยู่ถ้าใครที่พบเห็นก็คือฝากแคปสกรีนไว้เลยที่เขาแบบส่งมาค่ะอันนี้เป็นหลักฐานส่งให้ตำรวจต่อได้ค่ะค่ะก็ฝากผลงานทั้ง2เรื่องของแจมด้วยนะคะพยักร้ายในกุหลาบค่ะแล้วก็ซิทคอมเรื่องรักสุดซอยนะคะก็ทางช่อง7 HD นะคะเป็นยังไงน้องน่ารักน้องจริงอ่ะเล่นละครมาหลายเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับซิทคอมเรื่องนี้รักสุดซอยเนาะก็เป็นซิทคอมคอมเมดี้เรื่องแรกของน้องนะคะก็ส่วนนักแสดงเนี่ยก็เรียกว่าโหเคยร่วมงานกันมาแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นหนุ่มบอมพงศกรใช่ไหมเออเคยคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่ารับรองว่าการรับส่งมุกอ่ะง่ายๆแน่นอนเออก็เดี๋ยวรอติดตามนะแบบใครจะไปคิดว่าไม่แน่นะน้องอาจจะเป็นแบบว่าเป็นนางเอกที่แบบมีมุกแบบแพรวๆก็ได้มาใส่ห้าอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะผู้หญิงใช่ป้าสวยๆก็ต้องแบบตลกโก๊ะๆเหมือนดิฉันกล้าอีกแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้น้องก็ยังมีละครที่เพิ่งเปิดกล้องไปนะคะก็คือเรื่องพยักร้ายนายกุหลาบเรื่องนี้ก็คือน้องต้องบู๊เออก็ต้องมีการแบบปั้นร่างกายใดๆนะมีการออกกำลังกายแบบเยอะแยะมากมายเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยน้องกับงานแสดงใช่ครับคือประเด็นครับพันเมื่อกี้ที่เขาบอกไปคือน้องนะครับโดนคุกคามนะครับเหมือนว่ามีโรคจิตอ่ะคุกคามมา 4-5 ปีแล้วนะแล้วเธอรวบรวมหลักฐานและที่สำคัญนะเธอได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังหาตัวยังไม่ได้เธอบอกว่าถ้าใครรู้หรือว่ามีข้อมูลยังไงบอกเธอได้นะ okay. เพราะว่าเธอจะเขาเรียกว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนั่นเองครับจะฟันโชว์ช้าเลยใช่ปะใช่ก็คือว่าเขาบอกว่าฟันเลยเออฟาดเลยนะเราก็เข้าใจแหละ 4-5 ปีทันหาตัวไม่ได้อ่ะเป็นเราก็กลัวเหมือนกันนะทั้งกลัวทั้งแบบว่าต้องติดตามอ่ะเออก็จริงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแบบสมมติเรากินข้าวอย่างเงี้ยเออใครมามองเรามาอะไรเราก็ไม่รู้เนาะแล้วยิ่งที่สำคัญเลยคือน้องเป็นบุคคลสาธารณะใช่แล้วก็สวยด้วยใช่น้องสวยด้วยแล้วเวลาลงรูปลงอะไรอ่ะต่างๆอ่ะพวกนี้นี่แหละเขาก็เหมือนแบบจะจับจ้องก็จะรู้ว่าอ้าวอยู่ตรงนี้หรอฉันไปซุ่มดูไหมหรืออะไรก็ประมาณนี้เนาะก็ต้องทำอะไรก็ต้องระวังตัวนี้นึงก็คือสาวแจมมี่เขาบอกว่าเขาว่าโดนเปลี่ยนคนที่มาคอมเมนต์น่ะเปลี่ยนแอคเคาท์ไปเรื่อยนะแล้วคือไปสืบแล้วเป็นแอคเคาท์ต่างประเทศแต่ที่สำคัญก็คือเขาอ่ะที่น้องอ่ะกลัวก็คือว่าไปคอมเมนต์ใต้ภาพแล้วใครมาเม้นเนี่ยก็คือไปก่อกวนคนมาเม้นด้วยว่าประมาณว่าถ้าใครอยากดูภาพดูอะไรเนี้ยให้ติดต่อเขาไปมันเหมือนว่าไปรบกวนคนอื่นด้วยครับกลัวคนจะเข้าใจผิดด้วยยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้น้องแล้วกันครับโอเคเนาะวันนี้ก็คือครบแล้วพบกับเราสองคนพรุ่งนี้ก็มาอีกใช่ไหมพรุ่งนี้เรามาอีกไหมเจอกับพวกเราทุกวันจริงๆใช่แต่พรุ่งนี้เป็นแบบว่าดารี่บันเทิงไลฟ์แต่ช่องทางการรับชมยังเหมือนเดิมนะครับช่องทาง Facebook dali.com นะครับแล้วก็
็ดูย้อนหลังกันได้นะครับทาง YouTube Daily Official ครับจ้าโอเควันนี้ก็เย็นวันอาทิตย์เนาะเราก็จะได้แบบกลับบ้านแต่ว่าต้องไปไหนก็คือต้องรีบกลับก่อน 3:00 นนะไปกินไหนไม่ได้นะช่วงเนี้ยเพราะว่า 3:00 นปุ๊บร้านเก็บนะแต่ว่าใครที่สามารถสั่งออนไลน์อะไรเนี้ยสั่งได้อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลิสต์เมนูกันก่อนเนาะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ